ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพของตำรวจตระเวนชายแดนสหรัฐใช้สายบางเหียนยาวไปทำร้ายร่างกายผู้อพยพชาวเฮติกลายเป็นภาพที่ทำใม้รัฐบาลของโจไบเดนถูกตั้งคำถา,ถามถึงการปฏิบัติต่อผู้อพยพอย่างไร้มนุษยธรรมนะครับมูสัตน์เป็นอีกหนึ่งวิกติ ที่ซ้าเติมรัฐบาลสหรัฐเวลานี้นะครับถือว่าเป็นทางวิกฤตด้านการเมืองวิกฤตด้านมนุษยธรรมด้วยนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามว่าไบเดนจะกลืนน้รลายตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ให้คํามั่นไปแล้วว่าจะปฏิบัติต่อกลุ่มผู้อ,อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยอย่างมีมนุษยธรรมให้ต่างจากสมัยโดนัลด์ทรัมนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคลื่นผู้อ,อพยพจากเฮติ กำลังทำให้สาหารัฐถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่เป็นวงกว้างครับภาพนี้บันทึกเอาไว้ได้โดยช่างภาพของสำนักข่าว AFP นะครับเป็นภาพของตำรวจระเวนชายแดนในรัฐเท็กซัสอยู่บนหลังม้าครับแล้วก็ใช้สายบังเหียนยาวเนี่ยทำ้ายร่างกายผู้อพยพ ให้ลาาถอยลงไปในแม่น้ำริโอแกรนในรัฐเท็กซัสนะครับคืออธิบายแบบนี้ก่อนครับว่าตามปกติแล้วการขี่มา้าลาดตะเวนชายแดนแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากวิธีนี้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในบริเวณน,นั้นแต่ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนครับว่าเหตุชุลมุนวุ่นวายมันเริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้อพ,พยพชาวเฮติมากกว่า1 3 0 0 0คนที่อพยพมาแล้วก็มาปักหลักอยู่ใต้สะพานในเมืองเดลริโอนะครับทีนี้ผู้อพยพบางส่วน ก็ข้ามแดนกลับเข้าไปฝั่งเม็กซิโกเพื่อซื้ออาหารให้ครอบครัวเนื่องจากฝั่งสหรัฐไม่มีอาหารเพียงพอกับเมื่อผู้อพยพกลุ่มนี้ข้ามกลับเข้าไปในฝั่งสหรัฐก็เลยถูกตำรวจตระเวนชายแดนสกัดเอาไว้อย่างในภาพที่เห็นครับ เป็นเสียงสะท้อนจากผู้อพยพชาวเฮติคนหนึ่งนะครับที่นี้ภาพของการควบม้าขับไล่ผู้อพยพก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อคนผิวดำในประวัติ ประวัติศาสตร์อเมริกันด้วยเช่นเดียวกันหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเเร่งแก้ปัญหาการใช้กําลังกดขี่ข่มเพงเป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปแก้ปัญหาอื่นๆ ภาพถ่ายเพียงภาพเดียวมันสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกจนทําให้ทําเนียบขาวต้องขยับตัวเพื่อลดแรงเสียดทานในเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้จะไม่ใช้ม้าอีกต่อไปแล้วขณะที่ผู้แทนพิเศษสหรัฐประจําเฮติดานิเอลฟุตเนี่ยได้ยืน่นหนังสือลาออกเพื่อประท้วงรัฐบาลสหรัฐในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาให้เหตุผลว่าการส่งตัวผู้อพยพไม่ต่ากว่า1,400คนกลับประเทศต้นทางก็คือเฮติถือเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรม เพราะอะไรตอนนี้เฮติเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนผู้อพยพหลายพันคนได้แล้วเพราะประเทศเข้าสู่ภาวะรัฐที่พังทลายไปแล้วครับสาเหตุของคลื่นผู้อพยพจากเฮติเป็นผลมาจากอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือความไร้เสถียรภาพภายในประเทศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเหตุรอบสังหารประธานาธิบดีในเดือนกรกฎาคมไล่มาจนถึงเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปีเมื่อเดือนสิงหาคมครับ ทีนี้ผู้อพยพส่วนใหญ่บริเวณพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกก็จะเป็นผู้อพยพจากเฮติหลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี2010นะครับผู้อพยพกลุ่มนี้นจะอาศัยอยู่ในบราซิลก่อนครับรวมถึงประเทศอื่นๆในอเมริกาใต้สักระยะหนึ่งก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือก็คือเม็กซิโกกับสหรัฐสาเหตุหลักๆของการอาพยพขึ้นเหนือมีตั้งแต่การหางานทําเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ ไปจนถึงการไม่ได้รับสถานะทางกฎหมายด้วยนะครับด้วยด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสง่งผลให้ผู้นําสหรัฐเผญแรงกดดันรอบด้านทั้งจากพรรคเดโมแครตเองรวมถึงพรรครีพับริกันด้วยครับ administration is doing nothing to secure our border because the administration has been promoting and allowing open border policies it has been the state of Texas that had to step up and address this challenge and So I urge President Biden And Secretary Mayorkas to immediately put a stop to these expulsions and to end this Title 42 policy at our southern border. That we cannot continue these hateful and xenophobic Trump policies that disregard our refugee laws. เมื่อสักครู่เป็นเสียงของผู้ว่าการรัฐเท็กซัสที่สนับสนุนพรรครีพับริกันและสวจากพรรคเดโมแครตนะครับคุณผู้ชมคุณวราวิทย์จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันหยุดตรงกลางระหว่างเรื่องของมนุษยธรรมกับเรื่องของความมั่นคงนี่เป็นโจทย์ยากอีกโจทย์หนึ่งของรัฐบาลไบเดน Biden เหมือนกันครับขอบคุณคุณวงสทัศนะครับ